มีการปรากฏภาพที่เป็นหลักฐานนะคะว่าเป็นจารึกหินทรายในพิพิธภัณฑ์ในกรุงพนมเปญกัมพูชาที่ปรากฏภาษาสันสกฤตโดยมีการเผยแพร่โพสต์นี้ในเสียงเรียบไกด์ขมแถไทยอังกฤษซึ่งมีชาวอินเดียเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าคือภาษาทมิฬโบราณแต่ว่าชาวเขมรกลับเถียงสุดใจค่ะบอกว่าไม่ใช่เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นของเขมรโบราณโดยมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะว่าชาวเขมรคนนี้ชอบไปเคลมอักษรทมิฬโบราณว่าเป็นของเขมรโดยมีคนอินเดียนั้นไม่เห็นด้วยหลายคนเจ้าของภาษาเขายังบอกว่าไม่ใช่ภาษาเขมรแต่ก็กลับเถียงสุดใจบางก็ว่าดูแล้วน่าสงสารเพราะว่าคนที่มีความรู้หรือปัญญาชนหมดไปแล้วตั้งแต่ยุคเขมรแดงส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่เหลือในกัมพูชาก็มาจะเป็นแบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดความอ่านได้แม้จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ตามโดยเขมรนั้นคิดว่าตัวเองเป็นต้นฉบับทุกสิ่งทุกอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาทมิฬหรือสันสกฤตก็มาจากอินเดียภาษาสันสกฤตนั้นเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ปีวัดที่คนกัมพูชางงงวยกันอยู่ทุกวันนี้พยายามทำเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นศิลปะฮินดูที่อินเดียนั้นมีเยอะแยะใหญ่งดงามอลังการเป็นตระกูลวรมันคือแขกทมิฬและโจต้ากวนที่คนกัมพูชาคลั่งไคล้ก็บันทึกเอาไว้ว่าดินแดนเขมรปกครองโดยชนชั้นสูงที่ทาฝ่ามือและเท้าด้วยสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จุดกำยานบูชาไฟและฉลมร่างด้วยน้ำมันหอมซึ่งแน่นอนว่าคนไทยทราบว่าลวดลายประเทศของเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโบราณทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีพิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีหลวงแต่กัมพูชานั้นซื้อผ้าจากพาหุรัตไปโดยที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เถียงเลยว่าเป็นอักษรปัลละวะแต่เขียนเป็นภาษาสันสกฤตเขมรจะแปลออกหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตัวอักษรในนครวัดมีคนไทยที่เรียนขอมไทยกับชาวอินเดียที่เขียนพรหมีสามารถอ่านเข้าใจแต่ว่าคนเขมรบางคำก็ไม่รู้ความหมายเลยอ่านไม่ออกเลยก็มีเยอะบางคนก็บอกว่าถ้าภาษาเขมรต้องอ่านได้เหมือนกับที่อินเดียเขาบอกว่าเป็นภาษาทมิฬแถมเขาอ่านได้เป็นหลักฐานให้ชาวโลกเห็นขนาดนี้เขมรยังจะมาเถียงอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนอินเดียเขาบอกว่าถูกแล้วปัลละวะแตกย่อยมาจากภาษาทมิฬโบราณซึ่งเขมรก็ดัดแปลงมาจากปัลละวะอีกทีนึงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าราชวงศ์โจละคือผู้มาสร้างฟูนันราชวงศ์ปัลละวะเป็นผู้สืบทอดต่อจากราชวงศ์โจละแต่ทั้งหมดคือชาวทมิฬบางคอมเมนต์บอกใครๆก็รู้คนทมิฬอินเดียเป็นผู้สร้างนครวัดความจริงที่เจ็บปวดของเขมรไม่มีใครเชื่อว่าเขมรนั้นเป็นผู้สร้างสมมุติว่านครวัดยังเป็นของสยามอยู่แล้วบอกว่าสยามสร้างนครวัดจะมีคนเชื่อทันทีเพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่บ่งบอกได้ชัดบางก็ว่าการศึกษาในกัมพูชาแย่มากขนาดนี้เลยถึงขนาดกับว่ามีคนเขมรบอกว่าอินเดียนั้นเคยอยู่ใต้การปกครองของเขมรอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าโลกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้ต้องช่วยกันจริงๆแล้วต้องเรียกว่าปราสาทขอมไม่มีใครเรียกปราสาทเขมรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากัมพูชานั้นหลักฐานความเป็นจริงที่เห็นก็มีปรากฏแล้วยิ่งอวดอ้างยิ่งเคลมคนอื่นชาวโลกก็ยิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเขมรนั้นเป็นยังไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าประวัติศาสตร์ของเขมรนั้นยิ่งใหญ่จริงเขมรต้องสามารถต่อยอดวัฒนธรรมตัวเองได้ไม่ว่าจะสร้างใหม่หรือว่าบูรณะซ่อมแซมประวัติศาสตร์ความจริงก็เริ่มเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆพยายามบิดเบือนยังไงสักวันความจริงก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีบางก็ว่าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเขมรนั้นเคลมได้แค่ตำแหน่งกรรมกรบางก็ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าขอมนั้นไม่ใช่เขมรบางคอมเมนต์ก็บอกดูแค่เรื่อง DNA ที่มีใกล้เคียงกับคนป่าแถวอินโดนีเซียตามข้อมูลที่มีการจับชาวป่าจากแถบชวามาเป็นแรงงานทาสบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นสามารถระบุที่มาที่ไปของ DNA มนุษย์ได้แต่ชาวกัมพูชานั้นกลับไม่ยอมรับเป็นเพราะความเชื่อหรือว่ากลัวในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้ว่าจะไม่เป็นความจริงใครๆก็รู้ว่า DNA คนเขมรนั้นมาจากชาวเกาะอินโดสืบไปสืบมาใครๆก็รู้ว่าต้นกำเนิดวัฒนธรรมโดยเฉพาะนครวัดเป็นอารยธรรมที่มาจากอินเดียโดยภาษาทมิฬนั้นเป็นหนึ่งในภาษาคลาสสิกที่คงอยู่นานที่สุดในโลก
โดยรามานุจันทร์กล่าวถึงภาษาทมิฬว่าเป็นภาษาเดียวในอินเดียสมัยใหม่ที่สืบต่ออย่างต่อเนื่องจากอดีตมีรูปแบบและคุณภาพของวรรณกรรมทมิฬคลาสสิกที่ทำให้มีการกล่าวถึงเป็นหนึ่งในธรรมเนียมและวรรณกรรมคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการบันทึกวรรณกรรมทมิฬมากกว่า 2,000 ปีโดยหนึ่งในวรรณกรรมภาษาทมิฬยุคแรกสุดมีอายุ300ปีก่อนคริสตศักราชถึงค.ศ.300มีวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในตระกูลภาษาดราวิเดียนบันทึกคำจารึกแรกสุดที่พบบนศิลาจารึกและศิลาวีรบุรุษสืบต้นต่อประมาณศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชกรมสำรวจโบราณคดีแห่งอินเดียระบุว่าจากจารึกที่พบ 100,000 อันมี 6,000 อันอยู่ในรัฐทมิฬนาทูและในจำนวนนั้นส่วนใหญ่จะเขียนด้วยภาษาทมิฬโดยมีภาษาอื่นๆเพียง 5% นอกจากนี้ยังมีผู้พบจารึกภาษาทมิฬที่เขียนด้วยอักษรพราหมีในประเทศศรีลังกาและในสินค้าที่ประเทศไทยและอียิปต์โดยเอกสารตัวเขียนแรกสุด2อันจากอินเดียที่ทางความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกให้การยอมรับและบรรจุในค.ศ.1997และ2005เขียนเอาไว้ด้วยภาษาทมิฬโดยในค.ศ.1578มิชชันนารีชาวโปรตุเกสได้ตีพิมพ์หนังสือสวดมนต์เป็นภาษาทมิฬในอักษรทมิฬเก่าทำให้ภาษาทมิฬเป็นภาษาอินเดียภาษาแรกที่มีการพิมพ์และตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมัทรัสเป็นหนึ่งในพจนานุกรมรุ่นแรกในบรรดาภาษาอินเดียตามรายงานจากการสำรวจในค.ศ.2001มีหนังสือพิมพ์ 1,863 ฉบับที่ตีพิมพ์ในภาษาทมิฬโดยมี353ฉบับที่ตีพิมพ์เป็นประจำทุกวันซึ่งภาษาทมิฬนั้นอยู่ในสาขาทางใต้ของตระกูลภาษาดราวิเดียนเป็นตระกูลที่มีภาษาประมาณ26ภาษาในอนุทวีปอินเดียและยังจัดเป็นส่วนหนึ่งของภาษากลุ่มทมิฬเนื่องจากเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มีภาษาประมาณ35กลุ่มซึ่งญาติหลักที่ใกล้ชิดที่สุดของภาษาทมิฬก็คือภาษามลยาลัมโดย2ภาษานี้เริ่มแยกจากกันประมาณคริสต์ศตวรรษที่9ถึงแม้ว่าความแตกต่างหลายอย่างระหว่างภาษาทมิฬและมลยาลัมแสดงให้เห็นถึงการแยกในอดีตของภาษาย่อยตะวันตกโดยภาษามลยาลัมยังไม่เป็นภาษาของตัวเองจนกระทั่งช่วงคริสต์ศตวรรษที่13หรือ14โดยภาษาทมิฬนั้นเป็นภาษาหลักในรัฐทมิฬนาทูของอินเดียและจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือของศรีลังกาและใช้พูดโดยชนกลุ่มเล็กๆในพื้นที่อื่นๆโดยจากการอพยพของสมัยอาณานิคมทำให้ปัจจุบันมีผู้พูดภาษาทมิฬกระจายไปในหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียไทยมาเลเซียสิงคโปร์พม่าเวียดนามแอฟริกาใต้และมอริเชียสนอกจากนั้นยังพบบ้างในกายาน่าฟิจิรูจินามทรินิแดดและโตเบโกซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่พูดภาษาทมิฬมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันเริ่มหันไปพูดภาษาอื่นและยังมีผู้อพยพจากอินเดียและศรีลังกาไปอยู่ที่แคนาดาสหรัฐออสเตรเลียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตกซึ่งภาษาทมิฬนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันหลายแบบเช่นรูปแบบวรรณคดีคลาสสิกที่มาจากภาษายุคโบราณคือสันกัดตามินรูปแบบการเขียนสมัยใหม่และเป็นทางการเจนตามินและรูปแบบสมัยใหม่สำหรับการพูดโกตูนตามินแต่ละรูปแบบอาจจะมีลักษณะร่วมกันเช่นเป็นไปได้ที่จะเขียนแบบเจนตามินโดยใช้รูปศัพท์ที่ต่ำกว่าเรียกเจนกัดตามินหรือใช้รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสำเนียงใดสำเนียงหนึ่งกับโกตูนตามินโดยปัจจุบันนี้เจนตามินเป็นรูปแบบที่ใช้ทั่วไปในการเขียนและพูดอย่างเป็นทางการเป็นภาษาในตำราส่วนโกนตูนตามินเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเริ่มนำมาใช้ในภาพยนตร์และการหาเสียงของนักการเมืองทำให้เกิดการพูดแบบมาตรฐานที่ไม่เป็นทางการขึ้นในอินเดียโดยมาตรฐานของโกนตูนตามินขึ้นอยู่กับการพูดของผู้พูดที่ไม่ใช่พราหมณ์และระดับการศึกษาแต่ได้รับอิทธิพลจากสำเนียงทันชวูและมาดูไรส่วนในศรีลังกามาตรฐานก็ขึ้นอยู่กับสำเนียงจัฟนา